แจ้งจำจริงกันไปเลยนางพิรมลไม่รอดแน่สะใจจริงเว้ยยังไงพี่ชายเพชรมันกล้ามายักยอกสินค้าในบริษัทของเรามันชั่วมันเลวมากเลยนี่สมแล้วเหรอคะกับที่พี่ชายเพชรอ่ะถือหางมันอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะสิครับดูใสๆซื่อๆไม่น่าเชื่อเลยแจ้งตำรวจจับเลยค่ะพี่ชายเพชรอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยดีกว่าครับทำไมล่ะคะก็เอาไว้รอวันเปิดงานสินค้าของเราดีกว่าจะได้จับให้ได้คาหนังคาเขาแล้วก็พร้อมขอกลางทีเดียวเลยครับก็ดีเหมือนกันผมอยากให้ทุกคนเก็บเป็นความลับด้วยนะแล้วก็อย่าบอกหญิงแม่กับหญิงพลอยล่ะหญิงพิรมลนางตัวดีมีหลอดแน่อีช้างน้ำใครมันดูเลิศหรูอลังการอย่างมากมายเลยทีเดียวคงเป็นเพราะฝีมือของคุณพิรมลแท้ๆไม่ใช่หรอกค่ะท่านเป้าเป็นเพราะว่าทุกคนในทีมนะคะคุณพิรมลคงชอบเรื่องเพชรมากใช่ค่ะชอบเพชรชอบเพชรมากเลยค่ะเรื่องเพชรผมก็ชอบเหมือนกันขอบคุณครับกราบสวัสดีบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับรู้สึกดีใจและก็ปลื้มสุดๆครับที่เกียรติกับงานนี้ในอดีตบริษัทของเราได้เปรียบกับเพชรที่ยังมิได้จีรนัยยังไม่อาจเป็นเพชรที่สมบูรณ์แบบได้หากแต่วันนี้แสงที่สะท้อนเกิดประกายงดงามออกมาพาดผ่านสายตาของผู้มีเกียรติท่านทั้งหลายเราได้ทำการเจรนายในตัวเราบริษัทของเราเพื่อก้าวไปสู่เพชรน้ำงามที่ส่องแสงพริ้งพรายเพชรพลอยพราวอันมีค่าคำเหล่ามาสเตอร์ครับท่านทั้งหลายโอ้ยแอสซัมเอาสวัสดีครับเอ้าคาริ้งครับนัดชิงเตะวันนี้เหรอครับแมนยูกับสเปอร์ครับแล้วเป็นไงครับแมนยูต่อครึ่งครบลูกลบ93เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณหญิงครับใครๆนะแมนยูกับสเปอร์ครับแล้วสเปอร์เป็นไงสเปอร์เป็นรองครึ่งครบลูกลบ93ครับเอางั้นสเปอร์รอง60จุดครับสักครู่นะครับฮัลโหลครับคุณหญิงรองสเปอร์60ชุดครับครับบวกผมอีก40ชุดรวมเป็น100ชุดครับครับติดเลยนะครับครับครับสวัสดีครับการพิจารณาเลือกซื้อเพชรที่สมกับราคาที่จ่ายออกไปนั้นต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญ4อย่างคื
สีระดับความสะอาดคุณภาพการจีรนัยและน้ำหนักซึ่งทุกท่านในที่นี้รู้ดีว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหากแต่ว่ามันเป็นของปลอมทุกท่านคงงงว่าทำไมผมพูดแบบนี้สินค้าของเราถูกยักยอกปลอมแปลงและแอบอ้างโดยใช้ชื่อของเราแต่สินค้ากลับไม่มีคุณภาพเท่าเพราะมีคนในแอบทำและแอบอ้างคนผู้นั้นคือคุณอดิศรเป็นทนายประจำตระกูลของผมเองครับมันไปได้ไงอ่ะนั่นแหละสิแม่เพิ่งลองสเปอร์ไป60ชุดเนี่ยถ้ามันโดนจริงๆใครจะจ่ายไอ้เวนอดิศรมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะไอ้แฟกอุ้ยใจเย็นก่อนดีกว่านะคะต้องขอบคุณพูดก่อนเถอะร้อยตำรวจตรีหญิงพิรมลที่ช่วยงานผมในครั้งนี้ขอบคุณอย่างมากครับของที่คุณหาอยู่นี่ครับผู้หมวดเสร็จงานแล้วนะเราเจอกันที่สอนอครับค่ะสารวัตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนางพิรมลแกได้เจอฉันในศาลแน่ค่ะแล้วเจอกันที่ศาลไปเฮ้ยกินบนเรือนพี่ใส่จานข้าวจังไรปู่ครับพูดถึงขี้แล้วหิวข้าวขึ้นมาทันทีเลยครับและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบเรื่องคุณอาภิรัตซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทผมและเป็นบุตรบุญธรรมของท่านปู่พรจรัสท่านได้หายสาบสูญไปและก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลและตอนนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วและทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินในบริษัทนี้ก็ยังเป็นของท่านอยู่เป็นของครอบครัวของท่านอยู่และวันนี้ลูกสาวของท่านก็อยู่ในงานนี้ด้วยครับร้อยตำรวจตีหญิงพิรมลเพ็ญพิชชาครับตบมือให้เธอด้วยครับมาได้ยังไงอ่ะเพราะคุณท่านให้คนไปรับแม่มาจ้าทีหน้าทีหลังอ่ะเป็นถึงตำรวจจะให้หลักฐานตัวเองหายสิขอบคุณมากค่ะคุณท่านแล้วเรื่องที่ท่านชายเพชรพูดเนี่ยหมายความว่ายังไงคะก็หมายความตามนั้นแหละท่านรองประธานรองประธานรองประธานต้องใส่500ครับถ้าประธานล่ะพันหนึ่งครับจูเนียไม่ใช่เวลาพูดเล่นไว้ค่อยไปทำวัดเจ๊ดาวนุ่นครับคุณครูตำรวจไม่ไปไม่ได้เหรอครับไม่ได้หรอกจ้ะจูเนียครูเสร็จงานแล้วอ่ะครูก็ต้องไปแล้วครูไม่ห่วงคนที่ครูรักเหรอครับแล้วเขาก็รักครูมากด้วยผมรู้งั้นเรามาเล่นซ่อนแอบครั้งสุดท้ายดีกว่าครับผมไปแอบแล้วนะครับครูหาผมไม่เจอหรอกครับจูเนียร์เดี๋ยวครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3